โดยนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตัวเองหากว่าร่างกายปรับสภาพไม่ทันจะเกิดอันตรายต่อร่างกายกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจากแดดเป็นได้ทั้งอาการแบบเล็กน้อยจนถึงอาการที่รุนแรงจนเสียชีวิตนะครับได้แก่เพลียแดดโรคลมร้อนหรือว่าฮีทสโตรกอย่างที่เราบอกไปถือเป็นภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามนะครับผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนไม่มีเหงื่อตัวร้อนปวดศีรษะที่ประจรเต้นเร็วความดันโลหิตลดลงและอาจเสียชีวิตได้ในทันทีในทุกๆปีนะครับจะมีผู้ป่วยเป็นโรคมาจากปัจจัยความร้อนเข้ารักษาเฉลี่ยปีละประมาณ 3,500 รายนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนใส่ใจสภาพแวดล้อมอุณหภูมิความชื้นรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันไม่ออกกำลังกายหรือว่าทำงานกลางแดดจัดเป็นเวลานานควรดื่มน้ำไม่เพียงพอวันละ8ถึง10แก้วไม่ปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำจนรู้สึกกระหายหรือว่าริมฝีปากแห้งสวมแว่นกันแดดกางร่มไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่อากาศร้อนครับซึ่งหากคุณผู้ชมคนไหนที่มีอาการสงสัยหรือว่าคนใกล้เคียงเนี่ยมีอาการสงสัยควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยรีบนำผู้ป่วยเข้าที่ร่มก่อนที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอย่างที่สองนะครับให้ดื่มน้ำเย็นให้นอนราบและยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นสูงต่อไปให้ชุบผ้านะฮะเอาผ้าในชุบน้ำร่วมกับใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ำเร็วที่สุดถ้ามีอาการรุนแรงหมดสติก็ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีหรือว่าโทรประสานสายด่วนนะครับ1669หมายเลขนี้จำได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น1669ครับ